สิ่งที่ต้องทำใน1วันกับเกม Summoner War Chronicle แบบเบสิกสวัสดีครับผมกี้นะครับสตรีมอยู่ที่ YouTube ทุกวันตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับใครที่อยากดูเกมเต็มหรือว่าอยากเข้ามาจอยเนี่ยก็กดติดตามเอาไว้แล้วก็เข้ามาพบกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำสิ่งที่เราควรจะทำกันใน1วันของเกม Summoner War Chronicle แต่บอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ต้องทำใน1วันแบบเบสิกเท่านั้นถ้าเกิดใครอยากจะดูแบบคุ้มค่าแบบคุ้มเวลาในการเล่นเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปดูอีกคลิปหนึ่งของผมครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถกดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับ4อย่างที่มือใหม่และมือเก่าควรจะทำในเกม Summoner War Chronicle เนี่ยผมเรียงให้ตามนี้เลยครับ1ความท้าทายรายวันของพาสซัมมอนเนอร์เหตุผลที่ผมหยิบเอาความท้าทายรายวันของพาสซัมมอนเนอร์ขึ้นมาเป็นอันดับแรกเนี่ยก็เพราะว่าของรางวัลมันดีมากๆครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายเติมหรือสายฟรียิ่งเดวิลมอน5ดาวที่เป็นวัตถุดิบในการอัพสกิลมอนสเตอร์5ดาวเนี่ยยิ่งไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับอีกอย่างก็คือถ้าเพื่อนๆทำความท้าทายรายวันมันจะเป็นการรีเช็คเลยครับว่าวันนั้นเพื่อนๆเล่นคอนเทนต์จำกัดจำนวนรอบของดันเจี้ยนต่างๆครบแล้วหรือยัง2กิจกรรมใหม่ที่ผมเลือกกิจกรรมใหม่มาเป็นอันดับ2เนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเติมพาสซัมมอนเนอร์เพื่อนๆจะได้รับของรางวัลคูณ2จากการเล่นผ่านดันเจี้ยนต่างๆตามสิทธิ์ที่พาสซัมมอนเนอร์มีให้ผมเลยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปโฟกัสที่การลงดันเจี้ยนที่ระดับยากเพื่อเอาของรางวัลคูณ2ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาไล่ดูกิจกรรมกันครับว่าเขาให้เราทำอะไรแล้วค่อยรีดันเจี้ยนแบบนี้จะคุ้มกว่าครับ3เควสสำหรับเควสในเกมนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3แบบนะครับเควสสีเหลืองเป็นเควสเนื้อเรื่องหลักที่ยังไงเราก็ต้องทำกันอยู่แล้วเควสสีฟ้าหรือเควสสำรวจพื้นที่เราจะเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้ครับแต่ก็จะมีบางดันเจี้ยนนะที่จะไม่เปิดให้เราเข้าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเควสฟ้าแบบนี้ซะก่อนดังนั้นอย่าลืมมาทำกันนะครับเควสสีเขียวเป็นเควสเล่นซ้ำที่เราสามารถเข้ามาแล้วใช้หมายคำสั่งแห่งราฮิลเพื่อเล่นซ้ำๆและเอาของรางวัลที่ต้องการได้แต่ผมเตือนเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าอย่าเล่นเควสที่ดรอปเศษวัตถุดิบเลื่อนขั้นเด็ดขาดเพราะว่ามันจะสุ่มดรอปครับมันไม่ได้ดรอป 100% และมันดรอปยากมากถ้าอยากได้จริงๆเนี่ยให้ไปเล่นเควสที่ดรอปตัวเข้าวิถีแห่งการเติบโตแล้วเอาไปเข้าดันเจี้ยนวิถีแห่งการเติบโตเอาแบบนี้จะคุ้มกว่าหรือถ้าเกิดใครอยากฟาร์มวัตถุดิบปลูกพลังก็มาเล่นเควสนี้แทนก็ได้ครับและอย่างสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก็คือเควสกิลสำหรับใครที่ไม่มีกิลผมแนะนำให้หากิลอยู่ไปก่อนครับเราจะได้มีเควสกิลทำแล้วเอาเหรียญกิลเนี่ยมาแลกของได้สำหรับเพื่อนๆที่มีกิลอยู่แล้วก็พยายามทำเควสกิลระดับ A หรือ S ให้ได้โดยใน1วันเนี่ยเราจะสามารถรับรางวัลของเควสกิลได้3ครั้งถ้าเล่นครั้งที่4เราจะไม่ได้รับรางวัลแล้วนะที่สำคัญครับห้ามดองเควสกิลเด็ดขาดนะครับเพราะเควสกิลตรงนี้เนี่ยมันจะใช้ร่วมกันทั้งกิลถ้าคุณทำไม่ได้หรือทำไม่เสร็จผมแนะนำให้กดยกเลิกไปก่อนให้เพื่อนๆคนอื่นในกิลเนี่ยมารับเควสไปทำแทนตัวอย่างไอเทมที่เราสามารถเอาเหรียญกิลมาแลกได้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยครับแต่ที่ผมอยากแนะนำให้แลกก่อนเป็นอันดับแรกๆเนี่ยก็คือนี่เลยกล่องเลื่อนขั้นการทำอาหารเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทำอาหารส่งเลื่อนขั้นเองครับและนี่ก็คือสิ่งที่ต้องทำใน1วันกับเกม Summoner War Chronicle แบบเบสิกเป็นยังไงกันบ้างครับพอจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดติดตามเอาไว้ได้นะครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามารอติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ